เอ้ยปล่อยฉันออกไปมาอุ้ยงั้นแหกคุกแล้วเว้ยปล่อยไปไปไปจับมาทำไมเนี่ยอุ้ยท่านท่านพัสดีตอนนี้นักโทษมันจะแหกคุกแล้วพวกเราจะต้านไว้ไม่ไหวแล้วครับท่านพัสดีช่วยด้วยห้ามออกมานะไม่งั้นนายจะโดนโทษหนักกว่านี้จับสาวไว้เป็น10ปีแน่ผู้คุมช่วยด้วยจะต้านมันไม่อยู่แล้วผู้คุมมาจับตัวมันไว้แล้วอย่าออกมานะไปอ่ะผมจะออก3วันเป็น10ปีนะ20ปีเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถ้าก้าวมาอีก9 1 30ปีนะยังไม่ทันได้ก้าวเลยมานั่นอย่าออกมานะมีฉันเรียกผู้คุมแกโดนจับอีกครั้งนึง60ปีแน่เฮ้ยจะโทรให้กูนี่พวกนายเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตู่เป็นตะเลยโหแล้วดูพี่ขิดไปเล่นอะไรในคุกเดี๋ยวประตูคุกก็ขังลืมจริงๆหรอกเฮ้ยเอาอย่าเป็นคนคุกอ่ะโอ้ไม่ได้เรื่องเลยวันนี้เดี๋ยวพวกเราไม่ได้มาเป็นคนคุกกันแต่ว่าพวกเราเนี่ยจะมาสร้างคุกขังนักโทษซึ่งจะบอกว่าพวกเราทั้งหมด4คนเนี่ยจะมาหาเงินนะครับเพื่อตกแต่งให้คุกที่นี่เนี่ยหรูหราราคาแพงและนักโทษที่เข้ามาอยู่ที่นี่จะสุขสบายสุดๆไปเลยโอ้โหนี่มันคุกจริงมั้ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวก่อนนะพวกนายซื้อพวกแบบว่าที่ออกกำลังกายสุดหรูที่ไปด้วยหรอใช่นี่ไงเอาไว้ออกกำลังกายไงขาจะได้แข็งแรงอ๋อไม่ได้ให้นักโทษใช่ไหมเอามาให้ตัวเองใช่ใช่ใช่แต่นักโทษมันแข็งแรงเราสู้ไม่ได้ปะโถเอ้ยแล้วพี่โม่ล่ะนายเนี่ยมีอะไรเจ๋งๆเอามาให้ครูของฉันบ้างไหมเนี่ยผมนะจะไปตามล่าหานักโทษนี่ฉันได้ข่าวว่าแถวๆนี้เนี่ยมีเมืองของอาชญากรอยู่และแถมพวกนั้นเนี่ยมาทั้งปล้นทั้งจี้ทั้งฆ่าเราเดี๋ยวไปจับมันกันดีกว่าคนละคนฉันเชื่อว่าในคุกนี้เนี่ยจะต้องขังลืมมันได้แน่ถ้าพวกเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่เมืองของอาชญากรดีกว่ารถฉันอยู่ไหนเนี่ยรถไปกันมาเลยรถใครไม่รู้ไปคนละคันเออไปด้วยไปกันครับผมหยุดนะนี่คือการจับกุมถ้าเกิดว่ามีอาชญากรที่นี่แล้วก็โหเต็มไปหมดเลยเอ้พวกเราไม่จำเป็นแน่นอนทำตามกฎตามระเบียบและฉันเนี่ยจะขโมยฮอทดอกเฮ้ยแกคิดจะขโมยฮอทดอกอย่างนั้นเหรอมันนี่เลยหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอย่าคิดว่าจะจับกุมฉันได้ง่ายๆเฮ้ยฉันทำอะไรผิดเนี่ยก็แกคิดที่จะขโมยฮอทดอกอย่างนั้นล่ะเฮ้ยโหฉันแจ้งจับผู้หญิงเหรอผู้หญิงคนนี้คดีอะไรอะคดีปีต้นคริสต์มาสทั้งที่ยังไม่ใช่เทศกาลคริสต์มาสโอ้ยแล้วพี่กิตอ่ะเอาคดีอะไรมาเนี่ยหัวชมพูเชียวนี่หัวชมพูคิดไม่ออกสินะคนอื่นก็หัวดำหัวเงินหัวคนนี้หัวชมพูคนเดียวเลยอ๋อคือเขาแตกต่างจากเพื่อนก็เลยจับมาอ๋อโอเคพี่โม่ล่ะของผมเนี่ยคดีร้ายแรงอะไรอ่ะอุ้ยตดในลิฟต์โอ้โอเคฉันเข้าใจเลยคนนี้นี่คือแบบบาปหนามากเอาละครับเราจะทำการเอาเขาขึ้นไปบนรถนะครับผมแล้วรถคันไหนของฉันเนี่ยมันจะมีชื่อนายอยู่เอาล่ะได้โจรมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากลับไปที่คุกของเราค่ะเพื่อเอาเขาเนี่ยไปขังลืมและแถมเราจะต้องสร้างคุกเพิ่มด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคนคุกถึง4คนแล้วเอามาเลยเอ้าดิฉันได้เป็นผู้ร้ายของจุ๊บแจงมานี่อ้าวแล้วผู้ร้ายนายไปไหนอ่ะมาเอ้าผู้ร้ายของนายมันหนีไปแล้วเอาเหรอเมื่อกี้ฉันอาจจะแบบว่าเอาใส่รถผิดคันเอาล่ะตอนนี้เราได้คนคุกมาแล้วเราทำการปล่อยเขาไว้ไปยูนิฟอร์มของที่นี่นี่ดูสวยงามกันเลยนะคะให้หมวกคริสต์มาสด้วยอะค่ะหมวกด้วยใช่ผู้นายปล่อยเข้าไปเลยว่าแต่ที่นี่มีอะไรกินไหมเนี่ยฮะที่นี่เหรอเรามีทั้งแบบว่าน้ำอัดลมน้ำผลไม้และพวกเธอนี่ก็ทิ้งของไม่เป็นที่ไม่เป็นทางด้วยฮะเขาบอกร่างกายเขาบอกร่างกายอ่ะเอ้ย1 2 3วันไหนการมันไม่อยู่ละโกฉันจะทำการแหกคุกออกไปเลยฉันก็คิดเหมือนกันแหละเมื่อกี้ฉันเห็นอุโมงค์บนพื้นด้วยเหมือนนักโทษเขาจะพยายามขุดอุโมงค์ออกไปอ่ะเฮ้ยนี่ยังมันไม่ถึงวันเลยนะเนี่ยจะขุดออกไปแล้วเวอร์เกินไปหน่อยแล้วเอาละครับเรามาตรวจสอบข้างในคุกกันดีกว่านะคะอะไรรถขุดอุโมงค์ตรงไหนเฮ้ยนี่เนี่ยดูเฮ้ยฉันจะหนีออกไปจากที่นี่เดี๋ยวโอ้ยมันขุดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดูนี่โอ้ยต้องรีบเฮ้ยมันเริ่มเลยเฮ้ยต้องรีบกบไอ้พวกนี้นี่มันร้ายแรงมากร้ายกาจเถอะพวกกาจมันฉลาดขึ้นมานิดนึงแต่โทษทีนะเรามีวิธีการแหกคุกง่ายกว่านั้นน่ะเราต้องจ้างแล้วนะครับผมจ้างคนมาดูแลความปลอดภัยอ่ะ
เนียนเนียนเนียนเฮ้ยทำดีนี่หัวขาวเดี๋ยวฉันขุดต่อเองเด้อได้เลยจัดไปจัดไปอู้ดูมันทำงานกันเป็นทีมด้วยดูดิโอ้โหรูใหญ่ขนาดนี้มุดออกไปได้แล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวฉันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ลงไปจริงๆให้ตายเธอที่มันอันตรายสุดๆไปเลยนะเนี่ยนักโทษอาชญากรออกไปโดยที่พวกเราจับกูไม่ได้เรามีหวังโดนลดดาวแน่ตอนนี้ถึงเวลาอาบน้ำแล้วมาดูพวกนี้อาบน้ำกันโอ้ยน้ำเย็นจังเลยไม่มีน้ำอุ่นหรือไงอ่ะโอ้ยฉันลองทุกอันแล้วอ่ะมันก็เย็นเย็นสุดๆไปเลยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอาบน้ำมันเหมือนอะไรรู้ป่ะอะไรอ่ะไอหุ่นพองลมหน้าคอนโดอ่ะคล้ายๆอยู่นะเนี่ยเขาว่านะน่าจะหนาวเกินไปแหละพี่กิตนายตามตัวมันเจอไหมไอคนที่หนีออกไปอ่ะไม่เจอแล้วจะคนอื่นมาแทนโอ้ยโอเคเอาล่ะเรามาเริ่มจากการตกแต่งด้านข้างกันก่อนฝั่งนี้เนี่ยมันยังมีพื้นที่โล่งๆไว้สำหรับให้เราขยายคุกกันอยู่นะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่ขายตั้ง 3,000 บาทแน่โอ้โหโคตรแพงเลยเราเริ่มจากอะไรก่อนดีทุกคนเริ่มจากการขังกำแพงเอาแบบว่าให้ห้องน้ำมันใหญ่ขึ้นไหมแล้วก็โรงอาหารเนี่ยให้มันมีแบบว่าที่สำหรับที่กินข้าวที่กินน้ำกินขนมต่างๆดีกว่าเนาะอืมได้จัดไปเฮ้ยมันก่อจราจรก่อจราจรมีคนหนีไปแล้วคนหนีไปแล้วทุกคนไปจับมันออกมาแล้วโอ้โหฉันลงกระแพงไปอันเดียวฉันกะว่าจะเอ้ยมันหนีไปหมดแล้วหนีไปหมดแล้วโอ้ my god คำถามคือนายลบกำแพงออกทำไมมันเลยออกเฮ้ยโอ้จริงๆแล้วฉันควรขังกำแพงก่อนแล้วค่อยลบอันเก่าทิ้งปะโถเอาล่ะเริ่มจากการทุบกำแพงของฉันก่อนมันหนีไปอีกแล้วมาช่างมันเดี๋ยวเราไปจับมันใหม่ทุบกำแพงแล้วก็ลบต้นไม้พวกนี้ออกให้หมดเลยครับผมเอาล่ะทำการขยายผนังรั้วแบบนี้นะคะผมให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมและเพิ่มเติมคือเราจะเว้นช่องตรงนี้ไว้สำหรับแบบว่าให้เป็นประตูเพิ่มเข้าไปนะคะอีกโซนหนึ่งของที่กักขังคุกของเราแต่ว่าประตูที่เราจะใส่ไปเนี่ยจะไม่ใช่ประตูแบบธรรมดานะมันจะเป็นประตูที่ติดกั้นผนังแบบนี้แล้วก็จะใช้เป็นกระจกแก้วนะคะเพื่อให้เราเห็นนักโทษอีกฝั่งนึงได้ว้าวออกเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มเติมคือห้องขังอันใหม่จะมีห้องขังสำหรับนักโทษ VIP กับห้องขังสำหรับนักโทษธรรมดานี่ซึ่งผนังของนักโทษแบบ VIP นะคะก็จะมีการติดหน้าต่างด้วยแบบนี้เลยชึบ2ข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้เป็นผนังทึบนะคะอันนี้สำหรับนักโทษแบบอาชญากรนะจะไม่ให้เขาเห็นเดือนเห็นตะวันเลยเอ้ยฉันสร้างผิดอ่ะโหแล้วก็เราจะติดประตูอันใหญ่ไปเลยครับผมเป็นประตูลูกกลมเสริมเหล็ก2ด้านจึงโอ้ยแล้วห้องนี้คือห้องอะไรอ่ะห้องนี้ฉันจะตั้งไว้เป็นห้องสำหรับคุก VIP เลยล่ะฉันจะใส่เตียง2ชั้นเข้าไปให้พวกเขาเนี่ยนอนรวมกันไปเลยเป็นเตียง2ชั้นแบบโลหะนะคะใส่เข้าไปแบบนี้จึ๊บไม้ทองกระแพงข้างหลังด้วยนะจึ๊บว้าวเป็นไงพวกนายคิดว่ามันหรูหราพอไหมอะแบบนี้อะมันตากยุงหรือเปล่าเนี่ยเออแต่หนาวอยู่นะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแบบเปิดประตูเนี่ยเปิดโล่งเปิดโล่งอ๋อวันนี้เช้าสดใสจังเลยออกไปข้างนอกดีกว่าพี่โม่นายต้องทำกำแพงนายไม่ทำกำแพงอ่ะอ๋อแสดงว่าต้องเป็นกำแพงเนาะแล้วเดี๋ยวเราเก็บรั้วไว้สำหรับกั้นไว้ด้านนอกอีกทีนึงแต่ว่าอย่าลืมนะพี่ขีดเพราะว่าเขาสามารถที่กระโดดเหมือนที่พี่โมบอกได้เราจะปิดกั้นด้านบนด้วยดีกว่าทำทำไมทำหลังคาด้วยฉันก็ลืมอ่ะฉันช่วยทำหลังคาก็ได้มาเดี๋ยวจุ๊บแจงจะสร้างหลังคาให้แล้วก็ห้องน้ำของนายคุกนี้นะคะเราจะใช้เป็นห้องน้ำอันเดียวเลยเวลาเขานอนมาอาบน้ำหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะเห็นกันหมดเลยนะครับและในห้องนักโทษเนี่ยเราก็จะใส่เป็นต้นไผ่ด้วยเอาไว้ให้นักโทษเล็มเวลาหิวนะเพราะว่าเรามีการให้อาหารเป็นเวลาเล็มเวลาหิวนี่คือนักโทษหรือแพนด้าเมื่อไหร่จะหนีออกจากที่นี่ได้สักทีนะมีใครเอาน้องหมีมาให้นักโทษด้วยเหรอเนี่ยฮะเขาเอามาเองที่บ้านแต่ฉันขออะไรอย่างนึงได้ไหมว่าไงหากาเถอะโอ้ยก็แค่กาพวกเราก็เป็นกากันเองได้ดูดิเราคุมนักโทษปลอดภัยแต่เราจ้างเขาได้นะแล้วเราจะไม่นอนเหรอโอเคก็ได้
เมื่อเราสร้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะจ้างยามค่ะซึ่งการนี้เนี่ยจะใช้เงิน50บาทซึ่งเราเช่ามาได้เลยนี่พี่การคนแรกของเราเป็นพี่การลุงคริสต์มาสแล้วทำไมการมันทำท่าทางลับๆล่อๆอ่ะนั่นน่ะดีฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันแต่ว่าการคนนี้เนี่ยเขาจะคอยดูด้านนอกให้กับเรานะเผื่อว่านักโทษเนี่ยที่จะมาช่วยการแหกคุกเนี่ยเขาก็จะทำไม่ได้เอ้ยพี่คิดได้นักโทษมาอีกแล้วใช่ปล่อยป่ะเอ้ยฉันทำอะไรผิดล่ะเนี่ยเขาไปในคุกเลยจ้าคุณผู้หญิงพี่คิดจับแต่ผู้หญิงอ่ะจริงๆเอ้ยสวัสดีครับคุณหัวหน้าตอนนี้เนี่ยคุกโอเคดีนะครับไม่มีใครหนีไปไหนเลยผมจับตามองทุกอย่างเลยครับผมยอดเยี่ยมมากเลยอเล็กซ์เดี๋ยวฉันขอไปดูที่ห้องครัวสักหน่อยนะตอนนี้ห้องครัวของเราเนี่ยมันไม่มีแม่ครัวเลยครับผมแล้วอาหารเนี่ยที่เขาทำมาก็ตั้งแต่10ปีที่แล้วอ่ะโอ้โหขึ้นอืดแถมมีเชื้อราด้วยเดี๋ยวเราจะทำการจ้างเชฟแบบดีๆมาเลยนะคะซึ่งเชฟเนี่ยจะต้องใช้100บาทงั้นจัดไปสิครับไหนใครอยากได้เชฟหรอครับผมมาแล้วว้าวมีชุดใจเชฟโคตรหล่อเลยเอาล่ะงั้นเมนูวันนี้ขอเป็นกุ้งล็อบสเตอร์สไตล์อิตาเลียนแล้วกันนะครับโอ้โหกุ้งล็อบสเตอร์อะไรนี่มันมีช็อกโกแลตและเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราได้คุกของนักโทษมาแล้วตอนนี้ถึงเวลาไปจับโจรกันแล้วปะไปกันเถอะ let's go คุณกาดฝากดูด้วยนะครับบอกว่ารถเราเล็กมากจับโจรได้ทีละคนเองอ่ะอยากได้รถคันใหม่เราไม่ค่อยมีตังค์แล้วดิเฮ้ยพวกนายใจเย็นๆดีการจับโจรเนี่ยพวกนายจะต้องจับโจรแบบว่าค่อนข้างใช้สตินะสติสัมปชัญญะแล้วต้องใช้ความอดทนด้วยฉันลองมาแถวๆด้านหลังของคุกของฉันรู้สึกว่าจะมีฮอถูกไฟไหม้นี่มันอะไรกันเนี่ยและแถมตรงนี้มันยังมีห้องใต้ดินลับๆอ่ะทุกคนมาดูดิลักไปไปฉันก็ลองไปอย่าบอกนะว่านี่มันคือฐานทัพลับของใครสักคนนึงให้ตายเถอะนี่มันมีประตูด้วยอ่ะโอ้ my god ตรงนี้เนี่ยมันมีการป้องกันอย่างแน่นหนาไม่แน่นะว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะแบบทำการปล้นอะไรมาแบบของสำคัญน่ะแน่ๆเลยมีตังค์ป่ะมีตังค์ป่ะมาดูดิแต่ว่ามันเปิดประตูไม่ได้ดิรอบๆแถวๆนี้ไม่มีอาชญากรเลยฮะทุกคนสงสัยเราต้องเข้าไปในเมืองอย่างเดียวแล้วอ่ะป่ะป่ะป่ะเอาละครับตอนนี้มีโจรบดเมืองเยอะมากๆเลยครับพวกเราต้านทานไม่ไหวแล้วผู้หญิงท้องคนนั้นเขาสะดุดบันไดค่ะได้โปรดมาช่วยทีค่ะโอ้ยอะไรจะเบื่อวุ่นวายอะไรขนาดนั้นโอ้โหเข้ามาถึงเจออาชญากรหัวฟ้ามันนี่เลยเฮ้ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนายข้ามถนนตอนที่สัญญาณไฟจราจรยังไม่มาเธอจับนายเข้าไปอย่างนี้เลยไปนั่งเลยเอ้ยนายข้ามถนนตอนไฟเขียวโดนจับเลยนะมาแล้วนี่ก็คืออีกคนนึงเฮ้ยพี่การมีคนขู่ตรงนี้อ่ะพี่การอยู่ไหนเนี่ยพี่การหายไปไหนแล้วอ่ะโทษทีนะฉันไม่ไหวไอ้ตรงนั้นก็ขุดเหมือนกันนี่เดี๋ยวพวกแกก็โดนกระทืบหรอกเฮ้ยฮ่ากาที่นี่มันไม่พอน่ะคุณบอกเราไม่ได้หรอกพวกเราวางแผนกันไว้เยอะแล้วคราวนี้ฉันจะเอากรรไกรมาไขประตูคุกแหละพวกนายมันมีโจรคุยโทรศัพท์กับใครไม่รู้เขาก็ระวังแผนอยู่กับคนข้างนอกเฮ้ยจริงเหรอไม่ไอ้บ้าเอ้ยแกจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้นะเราจะต้องจ้างกาดเพิ่มอีกคนนึงมาดูกันสิว่ากาดอีกคนนึงนี่ใช้เงิน50จัดการนายจ้างสัก4ได้ไหมฉันทำการจ้างกาดมาแล้วอีก4คนเลยดูสิว่าครั้งนี้เดี๋ยวมันจะกล้าคุยโทรศัพท์หาคนข้างนอกแล้วมาช่วยแหกคุกหรือเปล่าพัสดีว่าไงนักโทษบ่นห้องน้ำไม่พอ อะไรไม่พอตรงไหนก็มันมีคนละห้องอยู่แล้วอ๋อห้องอาบน้ำสินะเฮ้ยมีคนขุดตรงไหนห้องอาบน้ำโถ่ยน้ำก็ขุดนะมันขุดใหญ่เลยอะโอ้ยให้ตายเถอะคนก็เยอะเรื่องก็แย่แถมกลิ่นยังไม่ค่อยดีอีกด้วยโอ้ยห้องน้ำเน่าจริงๆเลยพี่โม่เก็บขยะด้วยพวกคนคุกที่นี่เนี่ยนอกจากจะทำเรื่องแย่ๆมาแล้วเขายังเป็นภาระกับสังคมอีกนะพวกเราเนี่ยจะต้องมานั่งทำความสะอาดให้กับพวกเขาเฮ้ยกันพี่กิตนายจัดการสร้างห้องน้ำเพิ่มส่วนจุ๊บแจงสร้างคุกเพิ่มพี่โม่ทำการกำจัดเศษขยะนะส่วนฉันได้ฉันจะนั่งเฉยๆอ้าวดีจังไปพวกเรางั้นเราออกไปกับที่เดิมกันเถอะ
เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นงั้นเดี๋ยวฉันจะทำการขยายตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าห้องกินข้าวของเราเดี๋ยวค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวมาครับผมเราจะเริ่มจากการซื้อที่ดินด้านข้างออกมาเยอะๆเลยแบบนี้และจากนั้นนะคะเราจะทำการล้อมลูกกรงไว้เผื่อว่าเวลาเพื่อนๆเนี่ยสร้างอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะได้แบบว่าอยู่ในพื้นที่แล้วพวกโจรจะได้ไม่ออกไปข้างนอกนะเหมือนกับว่ากาดเราต้องการโต๊ะทำงานของเขาอะครับเราไม่มีโต๊ะทำงานเราต้องสร้างออฟฟิศเพิ่มหรอได้เดี๋ยวฉันจัดการให้โอเคการรั้วตรงนี้เสร็จแล้วฉันจะทำการเปิดรั้วตรงนี้ออกมาปั๊บโหนี่มันอะไรกันเนี่ยมีคนเอาอาหารออกมากินข้างนอกห้องพี่โบจัดการทีให้ตายเถอะนี่มันเน่ามา2วันแล้วนายไม่โอ้โหนายไม่คุมคนเลยอ่ะมันเยอะมันเก็บไม่ทันแล้วนี่ก็คือเป็นห้องทำงานใหม่แบบแกะกล่องเลยนะคะซึ่งในห้องทำงานนี้เนี่ยเราจะติดตั้งโต๊ะทั้งหมดประมาณ4อันเลยด้วยกันแล้วก็ทางฝั่งด้านข้างตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่เล็กๆไว้สำหรับเดินเสร็จเรียบร้อยฉันจะใส่โต๊ะทำงานแบบโอ้โหจอคอม4จอแบบนี้เยอะมากโต๊ะตรวจสอบบอกเลยคอมพิวเตอร์ตัวเดียวนี่มันไม่พอหรอกนะแล้วก็จะมีล็อกเกอร์ไว้สำหรับตกแต่งด้วยแบบนี้เลยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยพวกวอลเปเปอร์ต่างๆเป็นโปสเตอร์วันฮาโลวีนละกันขอบคุณมากเลยนะครับที่สร้างห้องทำงานใหม่แก่กองให้กับพวกเราเนี่ยอุปกรณ์ครบมากเลยล่ะค่ะสุดยอดนี่สามารถมองนักโทษจากมุมนี้ได้ด้วยสุดยอดเลยค่ะเป็นห้องทำงานแบบตากแดดเนาะจะตากแดดนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบเราใกล้จะหมดแล้วล่ะนักโทษตอนนี้มีทั้งหมด9คนแล้วนะคะอุปกรณ์กีฬาของเราไม่พอนะคะเราจะขยายสนามกีฬาออกมาอยู่ทางฝั่งซ้ายตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าฝั่งขวาฝั่งนั้นน่ะฉันคิดว่าเดี๋ยวเราเอามาทำเป็นแบบว่าลูกกงขังพวกเขานะเพราะว่าเรามีตั้ง9คนแล้วอ่ะห้องมีแค่นิดเดียวเองขอเสนอได้ไหมว่าไงผมอยากจ้างพันโลงผมทำงานไม่ไหวแล้วงั้นนายจ้างเลยพันโลงอ่ะมีอุปกรณ์ทำงานมาด้วยไม้กวาดโปรแมทเดี๋ยวผมทำตามที่หัวหน้าชาโมบอกเองครับเริ่มจากการทำความสะอาดในห้องครัวก่อนนี่ดูเขาขัดเช็ดถูโอ้โหสุดยอดนะเนี่ยพันโลงไม่ธรรมดาเลยมีตรงไหนอีกครับเดี๋ยวผมจัดการให้เองฮะโอ้ขัดถูทุกอย่างให้เรียบร้อยนี่พวกนักโทษอย่าทิ้งขยะมากนักเซ่ฉันเก็บไม่ทันนักเลยจะทิ้งไงทำไมพวกเราจะทิ้งไงเราทำการซื้อพื้นที่มาอีกสักอันนึงค่ะแล้วก็ลบต้นไม้ออกนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยฉันจะใช้ให้กลายเป็นที่สำหรับออกกำลังกายโดยเฉพาะเลยสนามของเราจะเป็นพื้นหินนะคะเพราะว่าเวลาแบบคนออกกำลังกายเนี่ยเราจะแบ่งโซนได้อย่างชัดเจนเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เปิดโล่งเพราะว่าในการออกกำลังกายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ได้มากที่สุดจัดการวางแป้นบาสไว้ตรงนี้นะคะ1อันแล้วก็มีบาร์โหนด้วยนะซึ่งบาร์โหนอันนี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายกล้ามแขนของนักโทษของเรานะคะแข็งแรงมากขึ้นเอาไว้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอลู่วิ่งเพิ่มอีกฝั่งนึงด้วยละกันเอาสักประมาณ4อันปึ๊บครั้งนี้นะถ้าใครบ่นฉันว่าแบบว่าอุปกรณ์กีฬาไม่พอนะฉันจะโบ้หัวให้โอ้อุปกรณ์กีฬาใหม่มากเลยอ่ะโอ้โหเล่นอะไรก่อนดีเนี่ยเริ่มจากเล่นบาสก่อนเลยดีกว่าพี่ว่าไงห้องน้ำเสร็จแล้วโอ้ห้องน้ำนี่คือแบบมีการแบ่งแยกแต่ว่าทุกครั้งที่เรานั่งเนี่ยแค่เราชะโงกหัวไปหาคนข้างๆก็คือจบแล้วนะเราจะไปดูของเขาทำไมล่ะฮึเอ้าก็อยากรู้ว่าไอเสียงที่มันดังๆจอมๆเนี่ยมันมาจากรูไหนฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาโอ้ยจุ๊บแจงเธอนี่อัจฉริยะในด้านการสร้างห้องน้ำจริงๆเลยนะไม่แต่ฉันสร้างห้องน้ำปิดไม่ได้นะต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามันจะละห่างจากสายตาของผู้คุมอ่ะเดี๋ยวเขาขุดรูแล้วหนีออกไปทำไม่ได้ไงเขาอาจจะหนีออกไปทางท่อระบายน้ำก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้ยงั้นฉันไปเช็คก่อนดีกว่าฝั่งนี้นี่นอนกันแบบนอนกันอย่างอู้ฟู่แล้วมันไก่เลยเฮ้ยน่ารักอ่ะค่ะค่ะโอ้ยสบายนะเนี่ยนอนหลับฝันดีนะพวกนักโทษเอาละไหนๆเดี๋ยวเราก็ขยายคุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งคิดว่าเดี๋ยวแป้งจะซื้อรถคันใหญ่กว่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปเอานักโทษอาชญากรรมมาพร้อมๆกันเลยดีกว่าจะได้ขับไปคันเดียวเลยดีไหมไปไอ้ต้องการอยู่แล้วไหนมาดูกันสิว่ารถอันไหนที่ดีที่สุดอุ้ยรถบรรทุกทหารฮะราคา299โรบัค
พอซื้อมาเสร็จแล้วก็จัดการวางไว้ข้างๆพื้นที่ตรงนี้โอ้จัดการจับนักโทษได้12คนภายในครั้งเดียวว้าวมาเลยมาเลยมาเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวฉันพาไปเองขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจังหวะนี้เราเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของเมืองดีกว่าเพราะฉันคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีเฮ้ยมันมีเหตุไฟไหม้ด้วยอ่ะเห็นป่ะเห็นไหมเนี่ยมาดูใช่มันคือเหตุไฟไหม้อะไรโอ้รู้สึกว่าจะมีการปล้นร้านจิวเวลรี่กันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ตรงนี้นี่มันร้านอะไรกันเนี่ยร้านดอกไม้ให้ตายเถอะร้านดอกไม้ดอกไม้หายเกลี้ยงเลยนี่พวกนายเอาดอกไม้ไปทำอะไรกันเอาไปให้สาวไงล่ะทำการจับกุมครับผมมันนี่เลยอย่าทำฉันเลยนะฉันมีเหตุผลที่ฉันต้องทำไม่ว่านายจะมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นายจะไม่ต้องเข้าคุกตลอดฉันจะบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วธนาคารตรงเนี้ยมันโดนปล้นและโจรมันคือหน้ากากหมาด้วยอ่ะแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันคือใครอ่ะเอางี้จุ๊บแจงเรามีวิธีนะแค่เราไปเห่าใส่หน้าเขาถ้าเขาขอกลับมาหมายความว่าเขาคือแก๊งหน้ากากหมาโอเคพวกนายใช่แก๊งหน้ากากหมาหรือเปล่าเฮ้ยเบ้ยเฮ้ยนี่ไงคนนี้จับเลยจับเลยจับมาเลยรวบตึงรวบตึงโอ้โหร้านเกมช็อปไม่เหลืออะไรแล้วครับผมนี่ดูสิเหลือแต่แค่แบบว่าโปสเตอร์เกมนิดนิดหน่อยเราจะเอาไปเต็มคันรถเลยเหรอใช่เราเอาไปให้หมดเลยนี่แน่จัดไปจัดไปเต็มแล้วนะฮึบไปนำไปเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับล่างฉันและรถทหารสุดโหดกับนักโทษอีก12คนจะนำพาพวกเขาเอาไปแล้วโอ้ยแล้วไงชนฉันน่ะฉันชนอยู่แล้ววู้ฮู้ถึงเรียบร้อยแล้วครับผมเอาล่ะทำการลำเลียงนักโทษเข้าไปในคุกด่วนเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ขุดรูใหญ่เลยปิดอุโมงค์ก่อนปิดอุโมงค์เร็วช่วยกันมันต่อยกันเองด้วยตีกันเองเฮ้ยแกแย่งที่นอนฉันเหรอฮะไม่ไหวแล้วตอนนี้การก่อจะรับจนเกิดขึ้นเพราะว่าเตียงไม่พอนี่คือสื่อแห่งการหาเตียงเพิ่มเอาล่ะทำการสร้างคุกเพิ่มนะคะเราจะมีทั้งกรงขังแบบนี้แล้วก็มีประตูแบบเป็นบานเหล็กเพื่อที่ป้องกันไม่ให้คนคุกเนี่ยออกมาได้และจากนั้นนะคะเราจะสร้างแบบนี้ทั้งหมด10ห้องไปเลยเพื่อที่จะเอาให้คนในคุกนี้เนี่ยได้พักผ่อนกันอย่างสบายเพราะว่าพวกเขาจะติดคุกอย่างนี้ไปอีก10ปีฮ่าๆๆแน่จัดเต็มนี่พวกนายมาช่วยฉันสร้างนี่หน่อยดิสร้างตะแกรงเหล็กอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการทำผนังให้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยถือว่าพวกเราเนี่ยได้ห้องที่มีเตียงเยอะมากๆแต่ว่าอันนี้เป็นคุกที่ไม่มีห้องน้ำในตัวนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าห้องน้ำก็คือต้องไปเข้าห้องน้ำเองไม่มีดินี่ไงเราทำให้ตรงให้ตายเถอะพวกนายทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยนอนไปดมขี้ไปโอ้แทนที่จะเอาไปไว้ข้างๆหน่อยโอ้โหแล้วอยู่ตรงกลางด้วยนะอยู่ตรงกลางได้กลิ่นอย่างทั่วถึงนักโทษเราเหลือ7คนแล้วฮะเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะหายไปไหนหมดอ่ะมันขุดรูไปนะสิเอ้าแสดงว่ากาดของเราไม่พอคือกาดพอแต่ว่าเราวิ่งไปปิดรูไม่ทันถ้าสมมติว่านักโทษของเราเนี่ยมีการขุดรูหนีกันใหญ่เลยเราจำเป็นจะต้องจ้างช่างซ่อมมาสำหรับอุดรูไม่รู้อย่างนี้จ้างมาตั้งนานแล้วปะโทไหนใครขุดรูฮะเดี๋ยวฉันจัดการเองพวกแกเนี่ยนะไม่มีคนขุดรูในห้องน้ำครับแบบเนี้ยมันออกไปหมดเลยเฮ้ยฉันจะปิดแล้วเอาปูนซีเมนต์ใส่ไปด้วยให้ตายเธอคุกนี้จาก20คนตอนนี้เหลือ6คนนะนี่พวกเราเนี่ยได้ห้องอาบน้ำห้องกีฬาแล้วก็ห้องของพนักงานแล้วแถมคุกเนี่ยเราก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมแล้วฉันคิดว่าตรงโถงกลางตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะตกแต่งอะไรที่มันสวยงามหน่อยไหมอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยมันใกล้จะถึงวันคริสต์มาสพอดีฉันคิดว่านะเราตั้งต้นคริสต์มาสตั้งของสโนว์แมนแล้วก็เพิ่มของขวัญให้กับนักโทษหน่อยดีกว่าดีเปล่าได้เลยนักโทษจะได้ไม่เครียดเกินไปด้วยใช่งั้นเริ่มจากตรงนี้นะคะผมเราจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าสโนว์แมนลงไปแล้วรอบๆสโนว์แมนเนี่ยเราก็จะใส่เป็นของขวัญด้วยนะคะและตรงกลางตรงนี้นะคะเราจะใส่เป็นต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ประมาณนี้เลยตึงจ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 ึงโอ้ยพวกนายช่วยฉันด้วย
ของไม่ได้เหรอฉันติดอยู่ในตอนคริสต์มาสเห็นแล้วทำไงไปวางทับตัวเองทำไมอ่ะเฮลเบียฉันไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ตรงนี้อ้าจะดูหายจะต่อยกันอีกแล้วไอ้มันต่อยกันเพราะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันหิวพี่มันหิวเฮ้ยดีเด้แกแย่เหรอแกแย่งลูกวิ่งฉันเหรอโอ้นักโทษตายไปแล้วหนึ่งคนตายโอ้มาโดนนี่มันการก่อจราจรอย่าถล่มกันอย่าทำอะไรโอ้ยมันกระโดดเตะกันด้วยโอ้โหโอ้โหนี่มันกังฟูไม่นะกระโดดเตะเสร็จแล้วฉันจะทำการขุดที่ออกจากที่นี่ด้วยไม่ปีตอนนี้ทุกคนเข้าไปนอนได้เลยเฮ้ยฉันจะทะเลาะกันอีกนะถ้าพวกแกรบโต๊ะของฉันไปเนี่ยฮะโอ้นี่แกรบโต๊ะทำให้เกิดเรื่องราวร้ายแรงจนต่อยกันตายเลยน่ากลัวชะมัดเลยคุกแห่งนี้ไม่ได้การแล้วตอนนี้เนี่ยเราเหลือตังค์น้อยมากทีวีเราก็สร้างไม่ได้เราจะต้องใช้ของที่มันมีประโยชน์กว่านั้นเอาล่ะทุกคนเตรียมตัวรับมือให้ดีนี่ก็คือของที่ทุกคนจะต้องมีน้ำพุแห่งความร่ำรวยโอ้โหตันตันน้ำพุนี้เนี่ยจะมีเงินไหลมาเทมาเรียกได้ว่าถ้ามีอันนี้ไว้จะเฮงไปตลอดปีตลอดไปโอ้เป็นไงเฮ้ยเราสามารถกดเอาเงินได้ด้วยเฮ้ยเหรอจริงอ่ะจริงมันมีเงินไหลออกมาโอ้โหเงินได้10บาทท่วนฉันเสียไป190โลบาทไปพวกเราไปหาคนมาเพิ่มกันยูฮูไปด้วยดิเราด้วยรอบนี้คุกของเราเนี่ยรับคนได้ถึง30คนแล้วใครหน้าไหนอยากไปกินบุฟเฟ่ต์ในคุกมาเลยตันตระตระคนคุกร้อนๆมาแล้วจ้าคนคุกร้อนๆจ้าคนคุกอยู่โตเกียวพาเข้าไปเลยนะพาเข้าไปเลยตอนนี้คุกของเราเปิดโล่งเปิดให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาใช้บริการอย่างแน่นหนาอุ้ยเงินเพียบเลยทำการเก็บเงินครับรวบรวมเงินโอ้โหเก็บได้ทีละ10บาทนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ20กองแสดงว่าฉันก็ได้ประมาณ200จ่ายค่าคนงานได้พอดีเลย1คนฉันว่าฉันจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดตรงนี้แล้วล่ะเพราะว่าคนเนี่ยมันแบบมันตั้งท่าจะออกไปจากที่นี่เยอะมากเลยอ่ะและแถมเรายังมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ4จออยู่แล้วนะคะใส่เข้ามากล้องวงจรปิดนี่ติดทุกมุมของคุกของเราเลยแล้วกันนะข้างหลังตรงนี้ด้วยอีก1ชึบแล้วก็ห้องสำหรับดูทีวีชึบไม่เห็นมีใครเข้าไปในห้องดูทีวีเลยอ่ะหรือว่ามันไม่ยอดฮิตอ่ะแต่ฟรีถามมันนะมันน่าจะเข้าไปกับเปล่ามันไม่เข้าไปเลยอ่ะฉันรู้สึกเสียเงินนะเนี่ยฉันจ่ายไปตั้งหลายบาทจุ๊บแจนี่สร้างชั้น2เหรอใช่ฉันต้องสร้างชั้น2สร้างชั้น2เอ้ยสร้างอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะสร้างชั้น2คุยลิ้นออกมาก่อนได้ไหมจุ๊บแจงสร้างชั้น2สร้างชั้น2แล้วก็เอาเป็นแบบว่าที่สำหรับกินข้าวชั้น2ด้วยก็ได้นะจะได้มีคนเดินขึ้นไปออกกำลังกายหน่อยอ่ะได้เลยครับพัสดีลำบากขึ้นไปออกกำลังกายบนสุดท้ายนะทุกคนของที่เราควรที่จะสร้างที่สุดตอนนี้ธีมคริสต์มาสใช่ไหมฉันคิดว่าเราสร้างโต๊ะสำหรับนั่งรอบๆน้ำพุดีกว่านี่จิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะเบลเบลเบลคุกหรูจังนะหรูแวะหรูไหมยอดในคุกของเราโอ้นี่ก็คือคุกที่แสนสวยงามมาดูทางฝั่งของด้านบนที่จุ๊บแจงทำกันบ้านดีกว่านี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่สำหรับกินข้าวนะคะของนักโทษซึ่งด้านบนตรงนี้เนี่ยมีนักโทษพยายามจะขึ้นไปแล้วนะแต่ว่าอาจจะติดบันไดนิดนึงโอ้โหฉันสร้างไม่ได้ป้อมยาม 250,000 ตอนแรกฉันนึกว่า 25,000 เลิกละไม่สร้างแล้วครับผม 250,000 ฉันว่าเราเก็บตังไปเติมแมปอื่นดีกว่านะสร้างป้อมปราการไม่ได้งั้นสร้างสัญญาณเตือนภัยแทนแล้วกันนี่ฉันสร้างสัญญาณเตือนภัยตรงนี้โอเคจะได้ดูเหมือนคุกหน่อยนี่ไงเป็นเสาประกาศตอนนี้ถึงเวลาให้นักโทษทุกคนเข้าไปออกกำลังกายที่สถานกลางของเราได้เลยว่าแต่พี่พนักงานคนนั้นเขาไปขุดอะไรนั่นน่ะทุกคนดูนั่นดิไหนอ่ะสงสัยเขาอู้งานนั่นเนียนเนียนมากโอ้โห
ก็ถือว่าครั้งนี้นะคะเราเนี่ยได้ทำคุกสุดอลังการมาค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับคุกนี้นะและถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แป้งด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูคุกตัวนี้อีกรอบๆดีกว่าใครชอบส่วนไหนของคุกเรานะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่แป้งได้เลยนี่ครับห้องทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยค่ะว้าวครับผมโอ้โหนี่แต่ฉันน่ะชอบนี่ได้มากที่สุดเลยนะที่สำหรับเป็นน้ำพุเงินตกดูดิโอ้นายพลังเทพทัวร์แน่นอนแล้วก็ข้างหลังตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจว้าวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโยเนคอน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 ความฟรุ้งฟริ้งเป็นเหตุแห่งความตายโอเคงั้นไปมังกรนะดีไม่ได้เจอกันเดินเลยนะสลดนะเฮ้ยเฮ้ยพี่เก้โอ้โหอ่า